สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองนะคะและนี่คือเกม Lie Ranger นั่นเองวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับโคลาโบใหม่ประจำเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะกับโคลาโบที่มีชื่อว่า Goblin Slayer นั่นเองซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเขาเริ่มมาจากมังงะนั่นเองนะคะ Goblin Slayer เนี่ยเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเป็นนวนิยายแนวดาร์กแฟนตาซีเขียนโดยคุณคุโมะคายูนั่นเองนะคะวาดโดยคุณโนโบรุคานาทุกินะคะเริ่มจากการเป็นมังงะนะแล้วก็ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นแอนิเมชันนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นแอนิเมชันที่มีแบบเป็นซีรีส์โทรทัศน์ดัดแปลงออกอากาศเยอะแยะมากมายจนตอนนี้ก็คือยังออกอากาศอยู่นั่นเองนะคะมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในวันที่7ตุลาคม2561นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการผจญภัยของเหล่านักเรียกว่าเป็น Slayer นะเป็นการผจญภัยของ Slayer เพื่อฆ่า Goblin นั่นเองอันนี้คือสั้นๆให้ได้ใจความเลยนะอ่ะ ซึ่งสำหรับตัวGoblin Slayer นั้นนะคะก็ในการ์ตูนเนี่ยคือผมไม่เคยดูนะอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าในเกม Lie Ranger เนี่ยเขาก็มีตัว Ranger ที่ถูกสร้างมาจากตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้มาให้เราได้ยนต์โฉมให้เราได้เก็บสะสมกันนั่นเองนะซึ่งก็อย่างที่เห็นในหน้าจอก็คือมี5ตัวพร้อมกับเกียร์ด้วยนะคะนี่เลยในสัปดาห์นี้นะคะเป็นนักธนูไฮเอลฟ์8ดาวฉลองโคลาโบเขาบอกว่ารับนักธนูตัวนี้แน่ๆนี่ไงมาแล้วรับรางวัลนักธนูไฮเอลฟ์8ดาวจ้าหุยคือรับได้ฟรีเลยนะแค่ล็อกอินก็รับได้ฟรีแล้วนะคะสำหรับตัวคาแรคเตอร์จากเรื่อง Goblin Slayer นั่นเองนะคะส่วนตัวกาชานะคะอย่างที่เห็นว่ามี Goblin Slayer และนักบวชหญิงนะอันนี้ก็คือมีการเพิ่มอัตราการได้รับนะตัวละครโคลาโบ2ตัวนี้นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็มีเกียร์7ดาว3ชนิดด้วยกันอย่างที่เห็นในหน้าจอแล้วก็แน่นอนว่ายังมีกาชาที่เพิ่มโอกาสการได้รับตัวโคลาโบด้วยนะแล้วก็ยังมีกาชาการันตีนะคะกดกาชาครบ7ครั้ง15ครั้ง30ครั้งนะคะมีโอกาสได้ตัวในตัวคาแรคเตอร์ของ Goblin Slayer ได้เลย1ตัวแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ได้แน่นอนนั่นเองแล้วก็มาสู่ของตัว Special State นะคะ Special State เนี่ยก็มีให้เล่นเหมือนกันนะสำหรับตัว Special State Collabo Goblin Slayer นะคะมีโอกาสที่จะได้ตัวนักธนู High Elf ใน Special State นั่นเองไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็จะกดกาชาให้ได้ดูกันละกันนะคะแต่ว่ากาชาโคลาโบเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยกลุ่มไม่ได้แบบอินมากมายอะนะเพราะว่าไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่เท่าที่ดูแล้วทั้ง4ตัวนี้ตัวที่อยากได้ที่สุดก็จะเป็นตัวผู้หญิงตัวนี้แหละพอนั่งดูน่ารักเป็นนักบวชนะคะในตัวกาชาเนี่ยก็มีให้เลือกนะมีตัวตู้ที่เน้นได้2ตัวนี้นะคะกับตัวที่ได้ทั้งหมดซึ่งกูก็จะกดตัวที่ได้2ตัวแล้วกันดีไหมอัน4ตัวมันดูแบบว่า4ตัวมันดูแบบมันมีโอกาสแบบได้เยอะไปแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากได้ตัวอื่นนะเพราะว่าตัวอีก2ตัวมันไม่น่ารักอะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะกดตัวนี้แล้วกันนะคะสำหรับโคลาโบ Goblin Slayer นะกาชา300เพชรนะคะ6บวก1ครั้งมาดูซิว่าจะมีโอกาสที่จะได้ตัวโคลาโบบ้างหรือเปล่านะโคลาโบชินจังที่เราอยากได้เนี่ยกดแทบตายไม่ได้เลยมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยกดทีเดียวเลยนะบราวนี่นักสะสมนะคะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะคือก็คือตั้งใจเวลาว่าถ้าเป็นโคลาโบที่อยากได้จะเก็บเงินจะเก็บรูบี้เอาไว้กดโคลาโบที่อยากได้แต่ถ้าเป็นโคลาโบที่เราไม่อินอ่ะเราก็จะแบบกดแบบกุบกิบทีเดียวพอนะโหได้ตัวแบบเก่ากากมากนะจ๊ะเฮ้ยบราวนักประดาน้ำเทพวีนัสโคนี่โอ้โหคือได้ตัวเก่าสุดๆไปเลยทุกคนโคลาโบไม่ออกช่างมันเถอะ
คนละโบไม่ออกงานทุกคนเซ็งมากเลยมันมีสเปเชียลสเตทนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะไปเล่นดาวเคราะห์กับตินสเลเยอร์ได้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้สเปเชียลสเตทมีนี่สามารถเล่นต่อเนื่องให้เองได้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครขี้เกียจเล่นนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยคือแต่ก่อนอะ special state อะจะเป็นอะไรที่แบบขี้เกียจเล่นใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องมานั่งกดเองเหมือนถึงกดเข้าไปเล่นเองอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในน่ะมันเล่นให้ก็จริงแต่ว่าเราต้องมานั่งกดทุกครั้งที่แบบผ่านด่าน1ด่านเนี้ยเราก็ต้องมานั่งกดใหม่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย Line Ranger มีแบบออโต้มาให้ทุกอย่างแล้วทุกคนคือมันเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่แบบไม่มีเวลาจริงออโต้ให้ทุกสิ่งเมื่อกี้คือต้องกดให้โอเคเดี๋ยวกูแบบขอออโต้อีกครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนะคะมันมีอีเวนต์สเตทด้วยนะสำหรับเดือนใหม่เนาะมันเริ่มเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีอีเวนต์สเตทด้วยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปดูกันเรามาดูที่สะสมกันก่อนนี่นะคะตัวจากคอลโลโบกอบลินสเลเยอร์นะคะใครที่อยากรู้ว่าตัวไหนเก่งแค่ไหนเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาดูในนี้ได้นะคะมีตัวนักธนูไฮเอลฟ์นะตัวนี้นะคะที่เป็นตัวฟรีนะคะตัวที่อยู่ในคอลโลโบก็จะมีตัวนี้นะคะชอบของหวานที่สุดนักบวชลิซาร์ดนั่นเองถ้าเป็นไฮเปอร์ก็เป็นวีรบุรุษแห่งยุคนักบวชลิซาร์ดนะคะแล้วก็มีชาแมนควอฟนะผู้ใช้พลังวิญญาณนะคะมีนักบวชหญิงนะตัวนี้เองที่ดูน่ารักไหนขอดูโอ้สกิลเป็นสกิลฮิลนะคะก็คือแบบก็เป็นนักบวชอะเนาะก็ต้องฮิลเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นการฮิลแบบต่อเนื่องด้วยนะส่วนอีกตัวนึงที่เป็นอัศวินนะคะก็Goblin Slayerนักผจญภัยตัวนี้นั่นเองก็เป็นตัวออกแนวสายบัฟเนาะฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะยกเลิกอมตะแต่ก็ยังมีการมีการโจมตีนะคือสกิลก็คือโจมตีได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่1 2 3 4 5 5ตัวในคอลโลโบใหม่นั่นเองนะจ๊ะเอ้ยแต่ว่าเรามี1ตัวเดี๋ยวนะเรามี1ตัวแล้วนี่ไงใครที่ล็อกอินเข้ามาตอนนี้มันก็จะได้ตัวฟรีอยู่ไหนแล้วอะหรือว่ามันอยู่ในนี้อ่ะนี่ไงนักธนูไฮเอลฟ์คือถ้าใครที่ล็อกอินเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะได้ตัวนักธนูไฮเอลฟ์ไปฟรีเลยแล้วก็ถ้าใครอยากได้เพิ่มเนี่ยก็ไปเล่นในสเปเชียลสเตทกันเองละกันซึ่งกูไม่ค่อยมีดวงเลยอะเล่นที่ละไม่ได้ทุกทีเลยนะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวขอไปสืบใน PVP ก่อนนะว่ามีใครแบบเอาตัวใหม่มาเล่นบ้างตัวใหม่ดูดิเอ้ยนี่ไงมีแล้วทุกคนไวมากคือคนเป็นอัศวินกำจัดกอบลินสเลเยอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สร้างบาเรียได้ฟื้นฟูได้ก็คือทำสกิลอมตะได้แล้วแถมยังฮิลด้วยแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตด้วยนะคะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างครบมากแล้วก็ยกเลิกอมตะฝั่งตรงข้ามนะคะเปลี่ยนศัตรูธาตุมืดให้เป็นไร้ธาตุทำให้ได้รับการโจมตีที่แรงขึ้นนั่นเองนะคะสร้างความเสียหาย 2,400% อีกด้วยเนาะโอ้เป็นสกิลเฮือกสุดท้ายเดี๋ยวนะสกิลเฮือกสุดท้ายคือทำงานเมื่อเรนเจอร์ที่มีความสามารถนี้ถูกกำจัดนะเฮือกสุดท้ายเรนเจอร์จะไม่ถูกกำจัดเป็นเวลา5วินาทีก็คือเป็นอมตะ5วินาทีก่อนตายนั่นเองง่ายๆเฮือกสุดท้ายชื่อแบบฮามากอุ๊ยแล้วก็ดูดินี่เขาใส่เกียร์แบบครบมากแล้วอันนี้คือตัว240
ดูเลือดด้วยทุกคนหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน100ล้านเลือด100ล้านไปดิโหโหดมากเลือด100ล้านเลือด100ล้านนะแล้วแถบยังหิวแล้วก็สร้างบาเรียด้วยโอ้จะโกงไปไหนล่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ฮอตที่สุดในคอลลาโบนี้แล้วอะเออจริงๆเขาใช้ตัวอื่นบ้างไหมเนี่ยเราต้องมาสืบการใช้ตัวใหม่จากคนที่อยู่ในระดับตำนานใน PUP นั่นเองดูสิคนนี้มีอะไรอ่ะนี่เห็นไหมคนนี้ก็ใช้นะคะนี่เห็นไหมใช้เหมือนการเลือดเป็นร้อยล้านเหมือนการโหดร้ายมากๆอ่ะก็สำหรับคอลลาโบรอบนี้นะคะเรามีตัวที่เป็นแบบเหมือนเป็นตัวเมเจอร์แหละที่ต้องได้นะก็คือตัวอัศวินตัวนี้นั่นเองนะคะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในระดับตำนานมากๆเฮ้ยโหดร้ายมากทุกคนเลือดร้อยล้านคือคิริวฉันกากไปเลยอ่ะคิริวฉันแบบ60ล้านคือเลือดเขามากกว่าเกือบครึ่งอ่ะโหดมากจริงอ่ะมาดูที่อีเวนต์สเตทนะคะอีเวนต์สเตทจริงๆก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวโคลาโบอะไรเท่าไหร่นะคะมาที่กิลกันดีกว่าโหคือเมื่อวานน่ะกูแบบยุ่งแบบเรื่องภายในบ้านมากๆนะก็เลยแบบไม่ได้เล่นเข้ามาเล่นเกมนะคะก็เลยไม่ได้กดเข้ากิลวอลเลยทุกคนเซ็งมากต้องขอโทษจริงๆนะพอดีต้องไปโรงพยาบาลมานะคะเมื่อวานอะสำหรับวันนี้นะก็มาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรียบร้อยนะคะสำหรับการอัปเดตกับเกม Line Ranger นะคะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่ายุ่งมากจริงๆนะทุกคนต้องขอซอรี่ทุกคนด้วยแต่จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆละกันนะเอาวันไหนลงได้ก็จะลงละกันนะทุกคนอาจจะไม่ใช่เกม Line Ranger จะมีเกมอื่นบ้างก็ติดตามกันมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้กูลาไปก่อนนะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในการเล่นเกมครั้งหน้าค่ะจะเป็นเกมอะไรแล้วก็จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราคอยมาเจอกันนะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้า